Mika Foundation Stick นั่นเองนะคะเป็น Moisturizer Core Foundation Stick สูตร Moisturizer นะฮะแพ็คเกจจิ้งกล่องเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสวยมากเฮ้ยมันก็โอเคนะถ้าเราลงไปคอนทัวร์ปกปิดจริงหรอวะยังชิงกระดุนสวัสดีค่ะพบกับอาร์ตพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำรีวิวเก่งกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะทำรีวิวเยอะหน่อยนะเพราะว่าอยากกลับมาทำรีวิวเยอะๆไม่รู้ทำไมรู้สึกแบบว่าฉันมีของเยอะแยะมากเลยเราเนี่ยก็จะรีวิวทั้งเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นแบบเขียนด้วยนะฮะใน Facebook Fanpage รวมถึง Instagram ด้วยก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็ก่อนที่จะไปดูรีวิวเก่งกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปดูกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวเก่ง EP นี้นะครับเราจะมารีวิวสิ่งนี้เลยนะจ๊ะตันเมเลสก้าฟาวเดชั่นสติ๊กนั่นเองนะคะเป็นมอยเจอร์ไลเซอร์คอร์ฟาวเดชั่นสติ๊กสูตรมอยเจอร์ไลเซอร์นะฮะสำหรับสีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีอัลมอนด์น่าจะเป็นสีเข้มสุดเลยแต่ว่าเราซื้อมาสีเนี้ยมันจะเข้มกว่าเรานะฮะจุดประสงค์ที่เราซื้อสิ่งนี้มาเนี่ยคือเราอ่ะมาทำคอนทัวร์นะทุกคนไม่ได้มาใช้เป็นรองพื้นขออนุญาตปิดกระจกแป๊บนึงมันจะมีความสดจัดเอาใหม่จะมีความเข้มกว่าสีผิวของเราเราเนี่ยซื้อมาเพื่อจะใช้เป็นคอนทัวร์นั่นเองนะฮะสำหรับหน้าของเราไม่ได้ใช้มาเป็นฟาวเดชั่นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่เรามารีวิวเนื่องจากเขาเป็นฟาวเดชั่นใช่ไหมเราก็จะใช้คุณสมบัติของเขาก็คือการเป็นฟาวเดชั่นเพราะงั้นตอนรีวิวเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มกว่าหน้าเราเพราะงั้นก็อย่าตกใจกันไปเดี๋ยวเรามาให้ดูผลลัพธ์ดีกว่าว่าเฮ้ยเขาดียังไงก็เดี๋ยวรอมาแกะกันเลยแพ็คเกจจิ้งกล่องเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสวยมากคือแบบเป็นเครื่องสำอางที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากแกะออกจากกล่องใช้แล้วก็เก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมเลยทุกคนเออคือมันมีความแบบหรูอะแกเนาะเขาก็จะเป็นสติ๊กแบบนี้นะทุกคนแพ็คเกจจิ้งคือหรูมากแพงอะดูแพงอะจ๊ะนี่ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองใช้เป็นแบบคอนทัวร์ให้ทุกคนดูก่อนนะฮะก่อนที่จะไปทำแบบทั่วหน้าเนาะก็เวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใช้แบบนี้สีคือเข้มมากใครที่เป็นคนผิวเข้มเนี่ยเมเลสก้าก็น่าจะตอบโจทย์นะเออเพราะมันเข้มมากจริงๆอะดูดิเขาจะมีกลิ่นแบบรองพื้นหน่อยทุกคนเนี่ยคอนทัวร์มันควรจะเป็นสีที่เอาน้ำตาลเทาใช่ไหมแต่ว่าเราอยากลองดูว่าถ้าหากว่าเป็นรองพื้นสติ๊กแบบนี้มันจะโอเคไหมอันนี้คือแบบลงเยอะไปหน่อยเนี่ยลงไปแบบครึ่งหน้าเลยนะคะเนี่ยนี่เห็นป่ะมันก็จะมีความเงาแบบนี้เดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งด้วยเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะทุกคนตรงนี้เรามีสิวอยู่นะทุกคนเดี๋ยวตอนเราลงไปลองพื้นเดี๋ยวเราจะลองให้ดูว่าเขาปกปิดหรือเปล่านี่ถ้าเราเป็นใช้ในลักษณะของคอนทัวร์นะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้ตรงนี้คือแบบเยอะไปหน่อยควรจะแบบลบตรงนี้ออกไปหน่อยนิดนึงเฮ้ยมันก็โอเคนะถ้าเราลงเป็นคอนทัวร์มาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นรองพื้นดูละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลงตรงที่เป็นสิวก่อนละกันตรงนี้นะฮะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะว่าเขาเนี่ยมีการปกปิดหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะลงเป็นปัดๆไปอย่างนี้เลยนะทุกคนเข้มมากถ้าแบบแต่งหน้าผิวแทนก็คือแบบได้เลยมีความแบบลังเลเกิดขึ้นมีความแบบเฮ้ยมันปกปิดจริงเหรอวะตรงนี้เป็นสิวนะทุกคนเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนปกปิดได้อยู่นะเนี่ยเออหน้าก็ยังมีความแบบมอยเจอร์ไลเซอร์ขึ้นนะพูดอะไรวะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่กลิ่นมันมีความเป็นแบบรองพื้นที่แบบรองพื้นเฮ้ยเรารู้สึกว่าพื้นมันโอเคอ่ะเป็นสติ๊กที่แบบมันไม่ได้หนาเกินไปอ่ะมันมีความแบบฉ่ำที่พอดีไม่ได้เวอร์จนเกินไปประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเรารู้สึกว่าโอเคเลยอ่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะมีความก็ยังมีความแบบเนินอ่ะอยู่แต่ก็ไม่ได้แมตต์เป็นแป้งไปก็เดี๋ยวเราปล่อยไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปแต่งหน้าเพิ่มไปใช้แป้งแบบเราจะใช้แป้งเป็นแป้งทานซูลเซนนะทุกคนถ้าไปแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนั่นเองนะทุกคนจึ้นทุกคนก็ไปแต่งหน้าทำอย่างอื่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปกินข้าวเอออะไรเออมันก็แต่งหน้าเพิ่มเติมมันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกับรองพื้นตัวนี้เนี่ยผลลัพธ์ก็คือเรารู้สึกว่าคุมมันได้ระดับนึงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไปทำกับข้าวมานะฮะอยู่หน้าเตานะแต่ว่าอันเนี้ยยังพออยู่ยังพอได้อยู่นะแต่ว่าคอติอย่างนึงเลยคือเรื่องกลิ่นไม่ได้เป็นกลิ่นน้ำหอมหรืออะไรนะแต่เป็นกลิ่นเนื้อรองพื้นที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบปวดหัวแต่ว่าเรื่องเนื้อเรื่องอะไรนี่คือชอบมากสีคือชอบมากๆเลยนะทุกคนลืมนะใครที่เป็นคนผิวเข้มเนี่ยเออหรือผิวสองสีหรือผิวแห้งเนี่ยแล้วว่าอันนี้ก็จะเหมาะแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวแห้งด้วยนะใครที่ผิวแห้งเนี่ยแล้วว่าน่าจะชื่นชอบนะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับการรีวิว
มาริสกาฟาวเดชั่นสติ๊กนะฮะมอยเจอร์ไลเซอร์คอนะครับก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะสำหรับการรีวิวเก่ง EP นี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายซี See ya!